สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะน้าส้มก็จะมาสอนทําดอกไม้คลิปที่แล้วนะคะคือดอกไม้ต้นนี้นะคะแต่เขายังทําไม่เสร็จนะคะเราก็จะสอนมาสอนให้เสร็จนะคะแล้วก็สอนทําจัดการนี่ค่ะใช้ขวดเปล่านะคะวัสดุเหลือใช้นี่ค่ะมาทํานะคะเราจะใช้ต้นไทรนะคะรากไทรนะคะรากไทรนะคะมาทําเป็นลายคือรากไทรนี้นะคะเป็นวัสดุเป็นพืช นะคะธรรมชาตินะคะของต้นไม้นะคะเราเอามาทำเป็นรากเป็นลายที่เห็นแบบนี้นะคะอันนี้นะโซก็จะสอนทำใบนะคะทำดอกไม้นะคะดอกไม้นี่นะคะว่าเวลาทำก็ทำยังไงนะคะอันนี้นะคะคือลักษณะตรงนี้นะคะสอนทำนะคะเพราะเวลาก็มีน้อยนะคะสอนทำใบก่อนนะคะนะโซก็ต้องทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาสอนเข้าประกบเข้านะคะให้รู้วิธีการทำนะคะจะได้นี่ค่ะไลฟ์ตรงนี้เลยนะคะไลฟ์ค่ะไลฟ์นะคะไลฟ์เสร็จแล้วก็ใช้นี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ประกบนะคะจับตรงก้นนะคะก้นนี้นะคะจับงุ้มเข้ามานะคะงุ้มเข้ามานะคะเป็นลักษณะนี้แล้วเราเดี๋ยวค่อยมาจับกิ่งทีนึงนะคะอันนี้ต้นนึงนะคะอันนี้ลวดอันนี้นะคะเนี่ยที่เราทำต้องใช้ลวดนี้นะเราใช้ลวดสีขาวนะคะสีขาวเล็กๆนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วเราก็ใช้ดินสีขาวนะคะมาไลท์นะคะที่เคยสอนทีไลท์ดินนะคะแบบเนี้ยดินนี้มาไลท์นี้มันก็จะเป็นอันนี้นะคะนะคะเป็นลวดแล้วเราก็มาตัดนะคะมาตัดเล็กๆนะคะอันนี้เราก็ทำอีกอันนึงนะคะนี่นะคะเราก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยแหละค่ะเป็นหลักเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้เป็นกำลังใจได้มีคลิปใหม่ๆนะคะดีๆนะคะมานำเสนอนะคะให้พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะก็เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธน้าส้มก็เอาบุญกุศลนะมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะให้บิดามารดาพ่อแม่ของพี่น้องทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นนะคะน้าส้มไม่มีอะไรที่ให้นะคะก็มีคำอวยพรนะคะให้นะคะอันนี้นะคะจับมุ้มเข้ามานะคะมุ้มเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เป็นลักษณะตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาจับปลายยุ้ยที่หลังนะคะแล้วก็เราเอาดอกนี้นะคะคือดอกอันนี้นะคะดอกนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไล่ไปแบบนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆนี่นะคะไล่ไปนะคะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งของเรานี่นะคะไล่นะคะทำให้เขายุ้ยๆนะคะให้ยุ้ยๆนะคะแล้วเราก็จับมุมตรงนี้เข้ามานะคะมุมตรงนี้เข้ามานะคะแล้วเราก็เอามาประกบกันนะคะเดี๋ยวน้าสอนต้องสอนนะคะเดี๋ยวสอนเข้าช่อเลยนะคะสอนเข้าช่อเลยนะคะแจกกันแล้วก็ทำใช้ดินสีนี้ทำนะคะแจกตาเราใช้สีนี้นะคะดินนี้ผสมสีทำข้างในนะคะแล้วเราก็ใช้รากใบไผ่รากไผ่นะคะทำเป็นลายนะคะอันนี้นะคะแค่นี้มาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จับเข้าอีกนะคะเข้าอีกทีนึงนะคะนี่นะคะนี่นะคะจับเข้านะคะเข้าตรงนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะวันนี้เอากินไลบอได้เลยครับมันกินเจอย่างเดียวครับเคยกินส้มตำเจไหมคะเพื่อนๆนะส้มตำเจแต่ว่าไม่ใส่กระเทียมนะคะใส่คนอไปนิดนึงแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ใส่มะเขือเทศอร่อยนะคะแล้วก็ใส่ซอสนี่คืออาหารหลักแหละอาหารหลักวันพระนะคะนี่สวยไหมคะนี่นะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราเอาดินสองอันเนี่ยค่ะดินนี้นะคะนี่ดินแบบนี้นะคะนะคะเราก็ทำเป็นลักษณะนี้นะคะทำนะคะจับจีบนี้แบบนี้ขึ้นมานะคะจับจีบแล้วก็เอาสีแดงนะคะสีแดงประกบเข้าไปนะคะประกบเข้าไปประกบไปแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้
นี่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 เข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปเลยนะคะเข้าไปเสร็จแล้วก็เราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยค่ะเสียบเข้าไปตรงนี้เพราะว่าตรงปุ่มตรงนี้มันจะต้องมี2สีเสียบไปแบบลักษณะนี้นี่ค่ะมันจะมี3กลีบลักษณะนี้น้ำส้มเสียบไปแล้วนะคะเราทำแบบนี้3อันนะคะนะคะ3นี้แล้วก็ทำแบบนี้นะคะแล้วน้ำส้มก็สอนทำใบเลยนะคะสอนทำใบเลยนะคะอันนี้ถ้าไม่เข้าใจนะคะคอมเมนต์นะคะถามน้ำส้มได้เลยนะคะน้ำส้มจะตอบเฉพาะคอมเมนต์เลยนะคะเพราะน้ำส้มไม่ได้ไลฟ์สดน้ำส้มจะสอนแบบนี้เพราะว่าน้ำส้มเวลาน้ำส้มเอามาทำงานเยอะนะคะไม่มีเวลา2ทุ่มน้ำส้มก็หลับแล้วน้ำส้มก็เนี่ยเวลาแป๊บนึงนะคะแวะมาเอาความรู้ให้พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าว่าน้ำส้มนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์สดหรือคุยด้วยนะคะคุยทางนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำส้มก็จะตอบคำถามไปน้ำส้มจะเปิดดูจะตอบทุกคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนต่างชาติน้ำส้มก็จะตอบหมดนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้ทำใบนะคะทำใบนี่นะคะแล้วก็ใช้มีดนี่ค่ะอันนี้สำคัญอาวุธวิเศษนะคะแป๊บโอดีเนี่ยเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้นะคะเนี่ยเอาไปทำตู้ปลานะคะไปทำที่ใส่อะไรนะเป็นก๊อกนะคะก๊อกที่แบบว่าให้กุ้งนะคะให้กุ้งเข้าไปอยู่ในเนี้ยกุ้งจะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะทำไปหลายๆอันแล้วก็โยนเข้าไปนะคะเพราะกุ้งเขาก็จะไปซ่อนตัวนะคะนะซุ่มเลี้ยงกุ้งแล้วไม่กินกุ้งเป็นคนไม่กินกุ้งนะคะไม่ชอบกุ้งชอบเลี้ยงแต่ไม่ชอบเอากุ้งมากินหรอกค่ะเลี้ยงดูเล่นสงสารเขาตอนแรกว่าเหลือ2 3ตัวก็จะไอ้นั่นจะไปให้เขาแหละมันออกมาอีกนี่อ่ะตายอ่ะเลี้ยงไปแล้วกันเลี้ยงเขาก็เอาอาหารให้เขาจะชอบกินเต้าหู้นะคะเต้าหู้ไข่นะคะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยใบนี้นะคะสอนทำใบเลยค่ะเดี๋ยวน้าส้มก็จะประกบให้นะคะนี่นะครับประกบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะนี่ค่ะบางครั้งน้ำส้มก็นอนเร็วบางครั้งก็นอนช้าบางครั้งก็5ทุ่มแล้วแต่ว่าเปิดไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะต้องคอมเมนต์ให้หมดนะคะถ้าพอเสร็จแล้วเราทำการบ้านนะคะทำอะไรไม่สำเร็จมันก็อึดอัดใจก็ขอไปดูว่ามีใครคอมเมนต์มาหรืออะไรนี่ค่ะพอเสร็จแล้วถึงจะนอนได้อันนี้นะคะน้ำส้มก็จะประกบคู่กันนะคะนี่ประกบอันนี้เลยนะคะเอากาวเพิ่มอีกช่อนึงเขาจะได้เป็นพุ่มนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำส้มนะคะน้ำส้มก็จะจบเพียงเอาดอกไม้เข้าช่อนี้นะคะก็จะเป็นผลสำเร็จนะคะอันนี้ติดเข้าไปนะคะแล้วก็มีใบเพิ่มไปอีกนะคะใบอันนี้นะคะเพิ่มไปนี่นะคะอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะทำให้ดูค่ะอันนี้นะคะเป็นพุ่มไหมคะเป็นพุ่มนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้ดินไลท์นะคะดินมันจะต้องออกสีแดงนะคะต้องใช้สีแดงประกบนะคะนี่บีบแบบนี้เลยค่ะบีบแล้วเราก็เอากาวใส่เดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดนะคะอันนี้นะคะติดไปแบบนี้นะคะตรงปลายนี่นะคะนี่เลยนะคะนี่เขาติดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไลท์เขาลงมานะคะไลท์ลงมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยไลท์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไม่เห็นเอาของข้างนี่เห็นไหมคะเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าแล้วนะคะเห็นการเห็นมือในการทำนะคะนี่นะคะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็จะได้ดอกไม้ที่เราพึงพอใจมานะคะชอบไหมคะเพื่อนๆ
ยกมือหน่อยเดี๋ยวจะให้ได้ยังไงนะคะอยู่ไกลกันเนาะอันนี้นะคะเจาะรูลงไปเจาะนี้ค่ะแล้วก็เอาเขาเข้าไปในข้างในให้เขาเป็นผู้แน่ได้แล้วค่ะเป็นผลสำเร็จเขาจะย้วยออกมานะคะนี่ต้นชื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่แล้วก็ต้องทำยอดอ่อนๆอีกนะคะคือยอดเนี้ยเนี่ยทำเป็นปุ่มๆเนี่ยเวลาเขาจะออกเราจะต้องมีสีแดงนะคะเวลาเขาแก่ออกสีก็จะเป็นดอกแดงแล้วเขาก็จะมีสีแดงอันนี้เราทำยอดอ่อนนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วต้นไม้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่อนๆเห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็ไอ้นี่นะคะทำลายด้วยนี้นะคะทำลายด้วยลากใส่ใช้เป็นเอากาวนะคะเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะทำแบบนี้เสร็จนะคะใช้ดินเสร็จนะคะรอบนี้เราก็ใช้กาวนี้ทาลงไปแล้วก็ใช้ติดเป็นแบบนี้ไปติดเป็นลายนะคะจะได้ดูสวยงามและเก๋นี่นะคะนี่ค่ะสวยนะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะ